รีวิวเที่ยวแบบเฟื่อนวันนี้อุ้งเอิงบอกจะพาผมไปแอลเหนือ1วันเต็มเพราะว่าเห็นผมเหนื่อยจากงานไปสอนเด็กดอยขับรถเดียวมา5วันเต็มเพื่อนคนนี้บอกวันนี้จะดูแลทุกอย่างมาดูกันว่าจริงไหมถ้าผมมากินโดนัทเจ้าดังแถมฝนตกหนักก็ลงไปเอาแถมวันนี้ก็ไม่ยอมให้ผมขับรถให้ดื้อจะขับเองอยู่นั่นแหละสรุปที่พามาร้านนี้อยากกินเองหรือเปล่าน่ะหยดแล้วน่ะดีนะผมหยดไว้ให้อ่ะป้อนแบบเฟื่อนๆไว้บ้างทีนึงต่อไปพาผมไปกินแกงกะหรี่ร้านลับร้านนี้ที่จอดรถน้อยเสี่ยอุ้งก็ไปเลื่อนรถให้พี่ผมให้ไปรอในร้านได้ไหมไม่เป็นรอมันตักสิ่งที่ไหมเพื่อนคนนี้รู้ใจตลอดรู้ว่าผมชอบกินแกงกะหรี่ซะด้วยของแกน่ากินจังแปลกไหมครับตอนสั่งอะไรจะเห็นของผมน่ากินกว่าเสมอและนี่ก็คือสภาพผมไปอยู่บนดอยมา5วันแถมใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเพื่อนคนนี้ก็พามาช็อปเสื้อผ้าใหม่ว่าล่ะต้องได้สีนี้ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกซะหน่อยสรุปเสื้อตัวนี้ผมอยากได้หรือเขาอยากได้กันแน่เห็นผมเมื่อยก็พาผมมาผ่อนคลายโดยการนวดหน้าพาผมไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ให้หายเหนื่อยแล้ววันนี้เหมือนวันพักผ่อนหายเหนื่อยไหมไม่บอกผมว่าวันนี้เขาทำตัวแปลกๆนะไม่เชื่อดูอุ้ยมันไม่เอาแมนอ๋ออยากพาเที่ยวแบบแมนๆแข็งแกร่งวันนี้ให้เขาหน่อยละกันโอ้หนักไปหน้าเขาช่วยไหมแมนเวอร์เลยอ่ะดูแลดีเกินคำว่าแมนของเอิงวันนี้อาจจะหมายความว่าอยากดูแลผมไม่อยากให้ผมเหนื่อยมันจะมีเพื่อนสักกี่คนที่พาไปกินแต่ของอร่อยคอยดูแลเราไม่ยอมให้เราเปียกฝนแถมยังไม่ปล่อยให้เราเหงาชวนเล่นตลอดขอบคุณแกมากนะวันนี้เขาหายเหนื่อยเลยจะทิ้งจริงเหรอเอิงแกสาให้แมนจริง